งานนี้เขาอยากให้เรามีความมั่นคงเรื่องของวัคซีนในการนำเข้าวัคซีนได้หลากหลายทางและจํานวนมากนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่มาจากครอบครัวของผู้สูญเสียในกรณีของหมอแอมค่ะน้องชายของหมอแอมออกมาเปิดเผยว่าโควิดนั้นได้พลากชีวิตคนในครอบครัวไปถึง3ชีวิตด้วยกันอยากจะให้รัฐบาลแก้ในส่วนของกฎหมายการนำเข้าวัคซีนให้หลากหลายมากขึ้นจากกรณีของนาวาเอกหญิงแพทย์หญิงสรัญญาราพานิชหรือว่าหมอแอม แพทย์หญิงโรงพยาบาลภูมิพลติดเชื้อโควิดจนเสียชีวิตและก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับวัคซีนมาแล้วนะคะ2เข็มด้วยกันล่าสุดค่ะนายแพทย์สิทธิพงษ์ลาพานิตหรือว่าหมอเตียยน้องชายของหมอแอมโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook กรณีการเสียชีวิตของพี่สาวเรียกร้องให้รัฐนั่นออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆนำเข้าวัคซีนเองได้เพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็ว หมอเตียวระบุแบบนี้นะคะบอกว่าเคสพี่สาวผมเป็นแพทย์ที่แม้จะฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ก็ยังติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตครอบครัวเราเสียชีวิตจากโควิดตอนนี้3ชีวิตครับคุณแม่เมื่อ25กรกฎาคมคุณพ่อ31กรกฎาคมและพี่สาวเมื่อวานนี้ผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงความรู้สึกและความต้องการที่จะเห็นสถานการณ์โควิดในประเทศปัจจุบันนี้ ผมเองไม่อยากโทษวัคซีนใดๆว่าดีหรือไม่ดีคือเป็นคุณหมอไงค,คุณหมอบอกว่าไม่โทษวัคซีนเลยนะเพราะว่าหลายยี่ห้อฉีดครบก็เสียชีวิตเหมือนกันในกรณีของต่างประเทศและในบ้านเราแต่โดยหลักฐานทางวิชาการที่ยอมรับในหลายๆประเทศทั่วโลกนั้นชนิด m RNA และซับยูนิตโปรตีนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีในเบื้องต้นนี้ครับและแม้ว่าวัคซีนที่น่าจะครอบคลุมทุกเชือ้อ น่าจะเป็นล็อตของปีหน้าไปเลยแต่เรารอแบบนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมีวัคซีนที่มีมาตรฐานจำนวนมากกว่านี้ในตอนนี้ปัญหาของเราก็คือกฎที่ออกมาว่าใครจะซื้อต้องผ่านห่วยงานรัฐผมเองไม่มั่นใจในตัวกฎหมายเท่าไหร่นักแต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถออกกฎแบบที่ราชกิจจาให้สถาบันวิจัยจุฬาพรนาเข้าได้ก็น่าจะออกให้บรรดาโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าองค์กรเอกชนสามารถนำเข้าได้ ถ้าไม่เชื่อใจโรงพยาบาลเอกชนที่ใดก็ผ่านตัวแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็น่าจะเป็นสมาคมใหญ่ที่มีระดับความน่าเชื่อถือได้นะครับการนำเข้าวัคซีนที่ยอมรับในต่างประเทศมากที่สุดเท,ท่าที่ทำได้ในทุกทกทางโดยไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ผ่านหน่วยงานของรัฐน่าจะอนุโลมได้ในสถานการณ์ที่คนไทยจะได้ฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้ได้ฉีดเพียงร้อยละยี่สิบห้านี่คือรวมเชื้อตายและ m i n a ของประชากรเฉพาะวัคซีนยิ่งเยอะ โดยเฉพาะพวก M R N A และซับยูนิตโปรตีนมันก็จะยิ่งดีไม่ใช่เหรอครับนี่คุณหมอเขาบอกบมานะคะคมันน่าจะถึงเวลาที่เราควรแก้บางกฎเพื่อให้คนไทยได้วัคซีนที่ได้มาตรฐานที่จะพอป้องกันตัวเองได้อย่างน้อยๆเราก็จะมองเห็นแสงสว่างข้างหน้าครับผมเชื่อว่าถ้าออกกฎที่แก้ได้จะมีบริษัทและโรงพยาบาลอีกมากมายและแม้หน่วยงานใดๆก็ยินดีจะติดต่อเองครับเพราะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะเราเสียเวลามามากเกินไปแล้วครับกับคําว่ารอวัคซีนที่มาตรฐานครับเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆได้นําเข้าวัคซีนเองเถอะครับมีมากดีกว่าไม่พอนะครับครับก็เป็นเสียงสะท้อนที่หลายๆคนก็อยากจะให้มีการจัดสรรวัคซีนที่มีความหลากหลายนะฮะแล้วก็มีการนําเข้ามาให้รวดเร็วที่สุดเนี่ยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีก,อกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ